ไม่ล้านประยุทธ์ฟอกเงินให้ตู้หาวก็ตู้หาวฟอกเงินให้ล้านประยุทธ์หอจอกอคอนเทมโพรารีคอนสตรัคชั่นของลูกชายพลเอกปรีชาจันทร์โอชาสวและน้องชายพลเอกประยุทธ์ซึ่งเคยมีประวัติโชคโชนไปจดทะเบียนที่ตั้งในค่ายทหารรับเหมางานกองทัพภาคที่3ตั้งแต่ช่วงที่พ่อตัวเองเป็นแม่ทัพจนเลื่อนไปเป็นปลัดกลาโหมมารอบนี้ไปเช่าซื้อรถทัวร์33คันมาปล่อยเช่าต่อให้กับบริษัทในเครือของตู้ฮาวให้ตู้ฮาวเอาไปใช้ขนคนจีนมาเล่นยาเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแท้ๆทำไมต้องมาทำเรื่องเช่ารถด้วยแถมตัวเองก็ยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจให้เช่ารถอีกบริษัทหนึ่งโปรไฟล์ดีกว่าเยอะครับแต่ไม่ใช่บริษัทนั้นก็ทำตัวแปลกๆกันแบบนี้คนอื่นเขาเลยสงสัยว่าอาจเป็นการฟอกเงินไม่ล้านประยุทธ์ฟอกเงินให้ตู้ฮาวก็ตู้ฮาวฟอกเงินให้ล้านประยุทธ์และถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอดีตทหารอยู่สังกัดหน่วยงานด้านความมั่นคงรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างนายออ่างเป็นใครทำอะไรมาบ้างแต่ก็ยังตั้งเข้ามาเป็นสว.ยังช่วยปกป้องกันถึงทุกวันนี้เพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากธุรกิจมืดของสว.ทรงเอวแล้วผู้นำเผด็จการเมียนมาไม่ต้องห่วงครับพลเอกประยุทธ์ไม่มีวันทอดทิ้งมุนทุนมินรัดอย่างแน่นอนเพราะการฟอกเงินให้กับบุคขบวนการค้ายาข้ามชาติและการพนันข้ามชาติมันทำกันโดยฝ่ายคนไทยอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนเมียนมาอย่างทุนมินรัดช่วยกันทำด้วยนะครับแล้วเงินที่ได้ก็มาจากการทำลายชีวิตของประชาชนทั้งสองชาติก็เอามาแบ่งกันระหว่างผู้มีอำนาจเหล่านี้ของเมียนมาก็เอาไปซื้ออาวุธให้กับกองทัพอาวุธที่ทุนมิลัดเป็นนายหน้านำเข้ามาไปใช้สังหารประชาชนในประเทศตัวเองใช้กวาดล้างผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยใช้ขับไล่ชาวโรฮิงญาให้ต้องหนีตายไปประเทศอื่นรวมถึงไทยด้วยส่วนของไทยก็เอามาเป็นทุนรอนให้กับการสืบทอดอำนาจของพวกกินไม่รู้จักอิ่มอย่างพลเอกประยุทธ์ต่อไปออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นผลพวงของการบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นผลพวงจากความแตกแยกที่ท่านจงใจสร้างขึ้นต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทั้งคดี112 116และพรบคอมทั้งหมดค่ะท่านประธานคะเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันได้เห็นพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์นะคะไม่กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมดิฉันขอถาม2คำถามค่ะฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย 1. ท่านพูดหมาๆแบบนั้นได้ยังไงคะผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าข้อบังคับที่เท่าไหร่แต่ผมจะบอกเนื้อหาของข้อบังคับนะครับการกล่าวก็เช่นเดียวกันการอภิปรายลักษณะนี้เป็นการใช้คำพูดที่หยาบนะครับและมีการพูดเพื่อตอกย้ำจะถอนแล้วก็ตอกย้ำคำพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาทั้งนั้นครับงั้นขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้ครับสมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ครับพอแล้วครับไม่น่าละครับปากอย่างกับหมาท่านนิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับถ้าผมถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับเรื่องการนิรโทษที่ท่านพูดเมื่อกี้ที่ผมพูดก็หมายความว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยวันนี้เราก็มีในเรื่องของการอภัยโทษมีอะไรอยู่แล้วเรื่องนิรโทษเป็นเรื่องของสภานะแต่ผมคิดว่าท่านถามผมก็บอกกับตัวผมผมก็ไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองนะก็เป็นเรื่องของสภาของท่านแต่รู้สึกว่าท่านมีปัญหากฎหมายทุกฉบับเลยเท่าที่ผมสังเกตมานะท่านจะยกเลิกโน่นยกเลิกนี่ปล่อยคนจากโน่นจากนี่แล้วอีกหน่อยมันจะอยู่กันยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะจะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอยู่ท่ามกลางการที่จะปลุกปั่นให้เด็กเล็กเด็กอายุ14เนี่ยออกมาได้ยังไงเขาควรจะเรียนหนังสือเขาควรจะรักพ่อรักแม่รักครูปกครองรักครูอาจารย์เขาออกมาด้วยอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็มาแอบอยู่ข้างหลังตัวเองก็ไม่ได้โดนคดีอะไรทั้งสิ้นน่ะหรือโดนก็ยังไม่มีสิทธิ์คุ้มครองตัวเองก็ว่าไปนะแล้วท่านพูดมาผมก็ต้องพูดกลับไปแค่นั้นเองนะครับอย่าโกรธผมแ
แต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยครับยาบ้าระบาดหนักทุกและหนแห่งทุกครัวเรือนก็ว่าได้ครับผมเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเรานี่ครับเวลาลงพื้นที่เนี่ยสิ่งที่ได้รับฟังสองหูนี่ทุกคนต้องฟังต้องรับก็คือช่วยปราบยาบ้าหน่อยเถอะช่วยปราบยาบ้าหน่อยเถอะเหมือนกันทุกที่ครับภาคเหนือผมพื้นที่ผมลงพื้นที่กลุ่มแม่บ้านนั่งทำงานเพื่อช่วยเหลือในการงานชาปนกิจศพนั่งจับกลุ่มกันพอผมเข้าไปเรื่องแรกคุณหมอยาบ้าเขายังไม่พูดถึงปากเรื่องท้องเขาที่ลำบากนะครับเอายาบ้าเลยท่านประธานครับข้าวของแพงทุกอย่างแต่สิ่งที่ถูกที่สุดในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บันทึกถ้ากินเนสบุ๊กสามารถเรคคอร์ดได้นะยาบ้าและภาพของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนได้ในวันนี้หลังจาก1ทศวรรษที่ผ่านไปกับประมาณ28ล้านล้านคือภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับตัวแรกการเติบโตของ GDP หลังโควิดที่ประมาณการโดย IMF ไทยอยู่ที่อันดับ7ของอาเซียนก่อนการรัฐประหารครั้งแรกเราแข่งกับอินโดนีเซียเราแข่งกับมาเลเซียครับถูกไม่ถูกต่อมารัฐประหารครั้งที่2เราแข่งกับเวียดนามกับฟิลิปปินส์ครับตอนนี้เราแข่งเพื่อที่จะนำประเทศอย่างลาวอย่างเมียนมาอย่างกัมพูชาฝั่งซ้ายคือตัวเลขจริงของปี2565ฝั่งขวาคือตัวเลขประมาณการเติบโตของปีหน้าเราก็ยังมาเป็นที่6ซึ่งตรงนี้ท่านผู้นำฝ่ายค้านท่านก็ได้พูดไปแล้วผมคงไม่พูดซ้ำว่าการแข่งสภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศถอยหลังลงคลองขนาดไหนและตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านรองนายกที่ดูแลฝ่ายเศรษฐกิจก็คงบอกไม่แฟร์เอามาแค่ปีเดียวแบบนี้มันมีโควิดอยู่มันเลยดูไม่ได้ผมเลยทำแบบนี้ครับย้อนหลังไปปี2562เอา GDP ของทุกประเทศในอาเซียนมาเป็นดัชนีที่100เท่ากันหมดท่านประธานลองดูครับว่ามีประเทศไหนอยู่ประเทศเดียวที่รั้งท้ายอาเซียนด้วยและยังไม่ฟื้นตัวจากโควิดด้วยอยู่ในแดนสีแดงอยู่ประเทศเดียวประเทศนั้นคือประเทศไทยของเราครับเศรษฐกิจรั้งท้ายอาเซียนยังไม่พอยังเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ฟื้นตัวจริงจากโควิดอันนี้แค่เศรษฐกิจมหาภาคนะครับยังไม่ได้รวมเศรษฐกิจจุลภาคพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าแก่ก่อนรวยป่วยก่อนตายเลือกความสงบจบที่อดอยากมันเป็นยังไง